การภาวนาการปฏิบัติธรรมคือมันจะหาเรื่องอะไรมาขวางเราอยู่เรื่อยแหละขวางให้เราถอยความเพียรหลักสำคัญแล้วนี่อย่าไปยอมมันเพ่งกำหนดลงไปเอ้ามันจะเป็นยังไงเป็นดั๊กพระพุทธเจ้าไม่ได้พาปฏิบัติเพื่อความล่มจมเราคนเดียวเท่านั้นปฏิบัติแล้วจะล่มจมมันต้องปล่อยวางคือทำใจให้ปล่อยวางให้ได้ตราบใดถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นแหละมันก็กิเลสที่เข้ามาทับถมธรรมะคือการปล่อยวางเราต้องทำความรู้สึกปล่อยวางให้ได้พอปล่อยวางแล้วตอนนี้ไอ้ความเพียงเรามันจะหนุนเข้าไปได้